9ปีเกือบ10ปีแล้วเนี่ยคนก็คงจะลืมผมไปเยอะแล้วแต่นี่ช่วยไหมช่วยเป็นข่าวแต่ไม่เป็นข่าวเมื่อที่ผมไม่ทำอะไรเลยพูดคำต่อคำก็เป็นเรื่องใหญ่โตไปพูดที่เกาหลีก็เป็นเรื่องใหญ่โตถอนพาสปอร์ตมาสองวันนี้ก็ถอนยศจะเอาเครื่องราชคืนคือเราเป็นคนพูดใหญ่ในโลกรู้และอธิจังถึงด้านที่อิสระวันนี้ทุกอย่างที่เรามีวันนี้มันไม่ใช่ของเราตายไปแล้วไปแล้วไปด้วยแม้ทั้งตัวร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไปยึดติดอะไรกันนั่นน่ะคือบางทีเอาวิธีคิดเขามาใส่ผมอะซึ่งวิธีคิดเขากับผมมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะติดยึดมองว่าโอ้โหยศนี่เรื่องใหญ่ผมต้องเล่าให้ฟังว่าตอนผมเป็นนักธุรกิจผมไม่ใช้ยศเลยเพราะฝรั่งโง่ไม่ใช้ยศโง่เป็นนักธุรกิจผมก็ใช้คำว่าด็อกเตอร์เฉยๆพอผมไปเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นผมเป็นนักธุรกิจปีผมเอาบริษัทเข้าตลาดปี91ปี93ฟอร์มแมกกาซีนลงประเมินว่าผมวันนั้นเนี่ยเป็นท็อป20ของเอเชียนักธุรกิจเอเชียมีแววอยู่ 2.2 บิลิเอนในปี93แต่วันนี้มีไม่ถึงแล้วมันยืดไปพอมาปี94ไปนี่ผมก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็คิดกันว่าเอเราควรจะใช้ยศหรือเปล่าเพราะไม่ได้ใช้ยศมากในการจะออกจากราชการแต่ว่าหลายคนแล้วก็ผมเองก็คิดตรงกันว่าในเมื่อเป็นยศพระราชทานถึงแม้ว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้เพื่อแสดงความจงรักภักดีก็ใช้เวลาผมมาต่างประเทศเขาพยายามจะเขียนครับว่าโอ้ยลูกฉันนั่นเคอร์โดต้องเติมทักษะนะว่าผมบอกจะไปเขียนยาวในฝรั่งโมฝรั่งเนี่ยเวลาเป็นอะไรเขาไม่ใช้ยศแล้วไม่ต้องอะไรหรอกประเทศในแอฟริกาประธานดีในแอฟริกาเนี่ยเป็นสิบประเทศมาจากในบนเท่านั้นปฏิวัติก่อนแล้วค่อยถึงต่างแต่เขาไม่ใช้ยศไปไหนเนี่ยจนผมบางทีผมนึกว่าอันนี้เป็นพลเรือนบางคนว่าไม่ใช่หรอกเป็นผู้จัดการทหารบกมาเก่าปฏิวัติมาเป็นในพลเป็นจอมพลอะไรบ้างแต่เขาไม่ใช้ยศหรอกจนผมจำไม่ได้เพราะเพื่อนหลายคนอย่างที่อูกันดาเลยเพื่อนคนนี้เป็นพลเอกทั้งนั้นในเพื่อนคุยคนประดีแกมเบียก็เป็นในพลมาเก่าแต่เขาไม่ใช้ยศหรอกเพราะนั้นเนี่ยในสากลเขาไม่ใช้แต่การใช้แสดงถึงความจงรักภักดีเท่านั้นไม่ได้มีความจำเป็นอยากใช้แล้วต้องใช้ในเมื่อจะไม่ให้ผมใช้ก็ไม่ว่ากันไม่ได้ติดยึดเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเป็นรองนายกตอนนั้นมีชาวบรินเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษามีเฉลิมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ย อธิบดีตำรวจสมัยนั้นยังเป็นอธิบดีอยู่เขาจะเสนอยศพลตรีให้ครม.ทั้ง3คนผมเป็นพันตำรวจโทผมไม่เอาแล้วไปรองนายกเลยผมไม่เอา2คนเลยไม่ได้2คนอยากได้แต่ผมไม่เอาเพราะผมถือว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ต้องไขว่คว้าหรือยึดติดก็ไม่เอาพอมาเป็นนายกเขาเสนอให้เป็นพลเอกเป็นตำรวจเอกก็ไม่เอาเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรกับผมเพราะนั้นก็คนจะไปโกรธแทนผมอย่าไปโกรธช่างเถอะครับต้องเป็นเรื่องขำอ่ะเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กผมมองพวกนี้เป็นเด็กวันนี้ผมไม่ได้มองพวกนี้คือตำแหน่งเขาใหญ่เป็นใหญ่แต่พฤติกรรมมันเด็กเรื่องอะไรก็ไม่รู้เล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่ๆไม่ทำเรื่องสำคัญของบ้านเมืองเรื่องความเดือดร้อนประชาชนไม่ทำทำแต่เรื่องเล็กๆแล้วก็เอาเรื่องเล็กๆมาเป็นผลงานแล้วก็แสดงความว่าเอาความเอาหัวใจความรักชาติตัวเองมาผูกขาดมารักชาติคนเดียวคนอื่นไม่รักมันก็รักกันทุกคนอะแต่รักแบบไหนอะความรับผิดชอบ
ของการมาเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องเอาเรื่องบ้านเมืองไม่จะเป็นเรื่องส่วนตัวตอนปฏิวัติตอนแรกบอกจะปลอมดองตอนนี้การเป็นการล้างเผ่าพันธุ์แสดงล้างไม่หมดหรอกล้างหมดภาคใต้มันหมดไปนานแล้วเราคนไทยด้วยกันพูดภาษาเดียวกันและส่วนใหญ่นับถือภาษาเดียวกันอีกฮะทำไมไม่พูดกันพูดกันง่ายกว่าปราบปันปราบเอาไม่อยู่หรอกพูดง่ายกว่าแต่ไม่พูดอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่พูดรู้เรื่องจะไหนไม่พูดอ่ะลองเหยียบมันทีสักทีสองทีเหยียบไม่โป้งทีเหยียบขาทีดูมันจะร้องไหมผมก็ไม่ร้องขำอยากเหยียบอีกเหยียบมาเลยตอนนี้น้องร้องเพลงเบิร์ดสบายสบายไปทุกทำไมถ้าผมทุกเนี่ยพวกท่านทั้งหลายผู้สนับสนุนพวกผมใหญ่ผมก็ยิ่งทุกใหญ่ถ้าผมคิดจะเป็นผู้นำเนี่ยผมต้องทำให้ขวัญให้กำลังใจผู้ที่ร่วมรบกันไม่ใช่ไปชวนเขาเศร้าเศร้าทำไมมีเรื่องที่ต้องเศร้าเยอะแต่เรื่องเหล่านี้มันเรื่องที่เป็นเรื่องอุดมการณ์พวกเรามาอยู่ในต่างประเทศอยู่ต่างแดนชีวิตมันสามารถทำนายตัวเองได้ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้เราทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้เพราะว่ากติกาเขาชัดเจนกฎหมายเป็นกฎหมายระเบียบเป็นระเบียบเขาไม่มองว่าสีอะไรของเราขึ้นศาลเลือกสีพวกเราฟ้องเขาเพราะเขาหมิ่นประมาทถือว่าเขามีสิทธิ์หมิ่นประมาทเป็นโดยชอบแล้วด่าเราแทบเป็นแทบตายชอบแล้วแต่พวกเราหมิ่นนิดเดียวจำคุกไม่รอลงอาญามันไม่ปลองดองสักระบบหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะจบบ้านเมืองสิ่งที่ผมงงก็คือว่าผมคือคนเราเนี่ยประเทศไทยแค่สามัคคีกันอย่างเดียวนี่นะก็ยังสู้เขายากในต่างประเทศเพราะว่าเราช้าไปแล้วเพราะเราทำให้การเมืองอ่อนแอมาตลอดเราไม่อยากเห็นการเมืองเข้มแข็งการเมืองเข้มแข็งตอนสมัยยุคผมก็เลยโดนกระทืบซะเลยเพราะไม่ต้องการการเมืองเข้มแข็งแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองมันจะมีความต่อเนื่องในการพัฒนาวันนี้ประเทศไทยไม่คิดเรื่องอนาคตเลยนะคิดแต่ประวัติศาสตร์เป็นคนหลงประวัติศาสตร์เมืองนอกนี่เทคโนโลยีที่เรียกว่าโรบอติกหรือเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกำลังมาเขากำลังพยายามจะใส่ความรู้สึกของมนุษย์เข้าไปในหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานหรือคิดได้คล้ายมนุษย์ที่สุดแต่บ้านเรามีมนุษย์ตั้ง60กว่าล้านคนจะทำให้เป็นหุ่นยนต์หรือนี่ถึงเวลาท่องคุณอะไรบัญชี12ประการละไอ้ราคานิยมท่องโน่นท่องนี่กลายเป็นสรุปแล้วอ่ะครอบหัวให้เหมือนหุ่นยนต์เลยให้คิดเหมือนกันทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้โลกเขาต้องการความหลากหลายความหลากหลายคือความสวยงามเพราะนั้นระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยเขาต้องการความสวยงามของความหลากหลายทางความคิดเขาถึงให้คนมีเสียงในภาคในพูดอย่างนั้นแต่เมื่อเป่ากวีปี๊ลงคะแนนเสียงที่เสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ชนะแล้วทุกคนเคารพของเราเสียงส่วนน้อยบอกว่าทำไมไม่ฟังผมอ่ะผมเนี่ยเก่งต้องฟังผมที่ผมไม่เสียงน้องนั้นไม่รู้แต่ผมเก่งต้องเชื่อผมยิ่งพอขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็ยังไปยึดสมัยจอมพลสฤษดิ์มั้งเชื่อผู้นำชาติคนไทยแต่วันนี้ถ้าเชื่อผู้นำเอาชาติล่างชาติลงฟองเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าไงแม่ถ้าโลกเปรียบหนังสือหนึ่งเล่มคนที่ไม่เคยไหนเลยเนี่ยเหมือนอ่านหนังสือหน้าเดียวแต่คนที่เดินทางไปรอบโลกเปรียบเสมือนอ่านหนังสือทั้งเล่มเพราะฉะนั้นก็จะรู้เรื่องราวของ
โลกของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่กำลังเป็นไปวันนี้จุดอ่อนของเราคือว่าเราอยู่กับตัวเองเยอะไปเราไม่อยู่กับอนาคตเลยไม่มีใครไม่มีหน่วยงานไหนคิดยุทธศาสตร์ให้ชาติมีแต่ชื่อแต่ไม่มีความเป็นจริงว่าตกลงประเทศไทยอีก10ปีข้างหน้าจะไปไหนไม่รู้อุตสาหกรรมเลยเป็นไงแข่งขันก็ได้ไหมไม่รู้ AEC จากวันที่ผมเป็นนายกตอนนั้นที่ไปตกลงกันเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ประเทศไทยได้เปรียบวันนี้ความได้เปรียบหมดเลยนี่คือสิ่งที่ผมห่วงมากผมถึงบอกว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องของผมเรื่องผมเล็กเรื่องบ้านเมืองเรื่องพี่น้องที่วันนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นอนาคตเลยเกษตรกรจะเอาไงผู้ใช้แรงงานเอาไงอยู่ได้300บอกไม่เอาแล้วเริ่มร้อยกว่าอ้าวเกษตรกรมีประกันราคาบอกไม่ได้แล้วไอ้มีการรับจำนวนนั้นไม่ได้ครับคือสรุปแล้วตกลงจะเอายังไงทุกอาชีพไม่รู้อนาคตตัวเองในกรอบของภาพมหาภาพแต่รู้อนาคตของตัวเองว่าตื่นเช้ามาต้องไปทำงานถ้าไม่ทำเขาไล่ออกคนทำการค้าว่างๆก็บอกว่ามากู้กันเร็วๆไอ้ว่างๆบอกไม่ให้กู้แล้วมันเลยไม่รู้ว่าแล้วตกลงเราจะรู้อนาคตเราไหมเนี่ยบิลเกตบอกว่าไงมั้ยเราเกิดมาจนไม่ใช่ความดีของเราแต่ถ้าเราตายจนเนี่ยเป็นความดีของเราแต่ถ้าเรายังไม่อยากตายจนแต่มันดันตายจนเนี่ยเป็นความดีของรัฐบาลเพราะไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนให้พ้นจากความยากจนได้คำว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญของทุกประเทศทุกรัฐบาลถ้าไม่สร้างโอกาสให้กับประชาชนกับประชาชนจะอยู่ได้ไงการสร้างโอกาสประชาชนต้องไปขวนขวายโอกาสที่เปิดให้แต่ไม่เปิดโอกาสให้ครับ